สวัสดีค่ะโลกเทคโนโลยีหมุนไปไวอีกแล้วค่ะ1สัปดาห์มีข่าวเกิดขึ้นมากมายไปดูข่าวสั้นทันโลกเทคโนโลยีกันค่ะธนาคารไทยพาณิชย์จัดทำปฏิทินชุดพิเศษคู่พระบารมีปกเกล้าชาวไทยสามารถใช้แอปไลน์ย่าส่องดูเนื้อหาเพิ่มเติมผ่านหน้าจอให้ประชาชนร่วมชื่นชมพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ถูกเรียงร้อยเป็นเรื่องราวประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์Google ประเทศไทยขยายสำนักงานพร้อมประกาศโครงการร่วมมือกับภาครัฐดัน SME และสตาร์ทอัพเข้าสู่โลกดิจิตอลสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 Samsung ไทยจัดงานถ่ายทอดสดเปิดตัว Galaxy S8 พร้อมกันที่นิวยอร์กแล้วชูจุดเด่นด้านดีไซน์เกือบจะไร้ขอบปุ่มโฮมย้ายไปฝังในหน้าจอที่ยาวขึ้นพร้อมผู้ช่วยอัจฉริยะใหม่ที่ชื่อ Bixby Line TV เผยทิศทางปี2017นำเสนอ Exclusive Content ตลอดทั้งปีพร้อมเพิ่ม2ช่องใหม่กีฬาและความงามAIS เปิดตัวคอนเทนต์เสริมช่องความบันเทิงระดับโลกส่งตรงถึงหน้าจอผ่านแอป AIS Play และ AIS Play Box ดึงนักแสดงเกม of Thrones ร่วมโปรโมต PlayStation เผยตัวอย่างเกมใหม่บน VR พร้อมเดินหน้าทำการตลาดในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น Instagram ทดสอบฟีเจอร์ใหม่ Shop Now ฝังลิงก์ร้านค้าในภาพให้คนเข้ามาดูสามารถกดสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการได้ทันที Twitter ออกระบบตอบกลับแบบใหม่ไม่นำชื่อผู้ใช้รวมเข้าไปในความยาว140ตัวอักษรแอปพลิเคชัน Messenger Line ใช้งานในไทยได้แล้วเน้นพื้นที่ติดตั้งน้อยและใช้งานพิมพ์แชทเป็นหลักเหมาะกับมือถือสเปคน้อยติดตามชมเรื่องเทคโนโลยีสดๆใหม่ๆได้ทุกวันผ่านช่องทางออนไลน์ดูย้อนหลังกันได้ค่ะ youtube.com/chatpavi และมีคำถามถามรายการเข้ามานะคะแอดไลน์กัน @lowtech ในวันนี้เพื่อไฮเทควันข้างหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ